Lenovo นะครับแบรนด์ขวัญใจเกมเมอร์แล้วก็ผู้ใช้งานอุปกรณ์ IT เนี่ยมีการปล่อยไลน์อัพมือถือนะครับออกมาแล้ว1รุ่นนะครับที่ผ่านมาภายใต้ชื่อว่า Lenovo Legion Phone Duel นะครับซึ่งกระแสตอบรับของ Lenovo Legion Phone Duel เนี่ยก็เรียกได้ว่าร้อนแรงเลยทีเดียวนะครับวันนี้ครับทาง Lenovo เนี่ยก็ออกมือถือในรุ่นอัปเกรดนะครับในชื่อว่า Lenovo Legion Phone Duel 2นะครับซึ่งยังคงคอนเซ็ปต์ความเป็น Duel เอาไว้เช่นเดิมนะฮะแต่จัดหนักจัดเต็มมีการปรับแต่งในเรื่องของสเปคแล้วก็ความสามารถในการใช้งานเนี่ยขึ้นไปอีกระดับหนึ่งและจากเทปที่แล้วครับที่ทางเกมโมดอนเนี่ยเคยรีวิว Lenovo Legion Phone Duel รุ่นแรกเอาไว้นะฮะในโอกาสนี้ที่ Lenovo ปล่อยรุ่นที่2ออกมานะครับวันนี้เราก็จะพาไปรีวิว Lenovo Legion Phone Duel รุ่นที่2กันนะครับซึ่งเจ้ารุ่นที่2เนี่ยความสามารถสเปคแล้วก็การใช้งานจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันเลยครับLenovo Legion Phone Duel 2นะครับเปิดมาด้วยชิปเซต Snapdragon Qualcomm 888นะครับชิปเซตตัวแรงที่แรงที่สุดในท้องตลาดในตอนนี้เลยนะครับส่วนเรื่องของ 5G เนี่ยแน่นอนอยู่แล้วฮะเราคงไม่ต้องพูดถึงกันให้มากความนะครับตัว RAM ครับมาถึง 16GB นะครับแล้วก็ตัว ROM เนี่ยมาใน 512GB นั่นเองนะครับเรื่องของ CPU เรื่องของชิปเซตเนี่ยความแรงเนี่ยไม่ต้องพูดถึงนะฮะเรียกได้ว่าใช้งานได้อย่างลื่นไหลกันอย่างเดียวครับส่วนหน้าจอครับหน้าจอเป็นจอแบบ AMOLED นะครับมีความกว้างอยู่ที่ 6.92 นิ้วนะครับจุดเด่นอยู่ที่ refresh rate ครับเพราะว่า refresh rate ของเจ้าจอตัวนี้นะฮะมาถึง 144Hz เรียกได้ว่าออกแบบมาเพื่อการเล่นเกมอย่างแท้จริงนะครับกล้องเซลฟี่ครับก็ถือเป็นอีกจุดเด่นในเรื่องของการดีไซน์ของ Lenovo Legion Phone Duel 2นะครับเพราะว่ากล้องเซลฟี่ของเขาเนี่ยจะมีออกแบบให้รูปแบบในการยื่นออกมานะครับเมื่อเปิดการใช้งานแบบนี้ครับผมวัสดุก็เป็นอีกจุดเด่นหนึ่งของเจ้ามือถือเกมมิ่งตัวนี้นะครับโดยที่ทาง Lenovo เนี่ยเลือกใช้เป็นอลูมิเนียมเฟรมนะครับให้ความรู้สึกแข็งแรงทนทานแล้วก็สัมผัสเนี่ยพรีเมียมเป็นอย่างมากเลยทีเดียวครับกระจกด้านหน้าครับเป็นกระจก Gorilla Glass 5นะครับหรือว่า Gorilla Glass 5นั่นเองส่วนกระจกด้านหลังเนี่ยก็เป็น Gorilla Glass เช่นเดียวกันครับจุดที่เราอยากเน้นย้ำนะครับแล้วก็อยากให้ทุกคนสังเกตให้ดีนะครับก็คือดีไซน์ด้านหลังของตัวเครื่องครับตัวด้านหลังเนี่ยจะเป็นโลโก้ของทาง Lenovo นะครับแล้วก็มีการออกแบบให้ส่วนหลังเนี่ยมีความโค้งนูนขึ้นมานะครับเพราะว่าตรงจุดนี้เนี่ยเป็นส่วนของการระบายความร้อนนะฮะที่ทาง Lenovo เนี่ยออกแบบมาเป็นพิเศษโดยเฉพาะนะครับเพื่อให้ตัวเครื่องเนี่ยทำงานได้อย่างลื่นไหลเต็มที่ครับนอกจากนั้นเนี่ยตรงตัวโลโก้นะครับก็ยังมีการปรับแต่งนะครับไฟ RGB มาด้วยเรียกได้ว่าเป็นดีไซน์สำหรับเกมเมอร์ตัวจริงทีเดียวครับผมในส่วนของการวางเลเยอร์ปุ่มนะครับตัวปุ่มโฮมเนี่ยจะอยู่ด้านขวาของตัวเครื่องนะครับซึ่งจุดนี้เนี่ยจะเป็นจุดเดียวกับที่ตัวกล้องเซลฟี่เนี่ยยื่นออกมาจากตัวเครื่องเมื่อเปิดใช้งานนะครับถ้าสังเกตให้ดีเนี่ยเรียกได้ว่าถ้ารู้ว่าปุ่มโฮมอยู่ตรงไหนเนี่ยตัวกล้องก็จะโผล่ออกมาในจุดนั้นนั่นเองครับตัวเครื่องมีการวางพอร์ต USB ไว้ทางด้านข้างของตัวเครื่องครับทำให้เราสามารถเล่นเกมนะครับแล้วก็ชาร์จแบตผ่านทางพอร์ต USB ด้านข้างของตัวเครื่องไปได้หรือทางด้านล่างนะครับก็มีพอร์ต USB อีก1พอร์ตเช่นกันเรียกได้ว่าเราสามารถเปิดใช้งานชาร์จพอร์ตทั้งด้านข้างแล้วก็ด้านล่างของตัวเครื่องนะครับเรียกได้ว่ามีพอร์ต USB-C รองรับการชาร์จทั้ง2รูนะครับเรียกได้ว่าเพิ่มความเร็วในการชาร์จแบตเพิ่มเป็น2เท่านั่นเองครับผมในส่วนของการแสดงผลครับจอแสดงผลของ Lenovo Legion Phone Duel 2เนี่ยเป็นจอ AMOLED ขนาด 6.92 นิ้วอย่างที่เราอธิบายกันไปแล้วนะครับตัวจอเนี่ยมีความละเอียดอยู่ที่ 2460x1080 นะครับเป็นจอแบบ 20.5:9 นะครับรองรับ refresh rate 144Hz เรียกได้ว่าแทบจะสุดเลยสำหรับความสวยงามของหน้าจอการแสดงผลค่าสีเนี่ยก็มีความแม่นยำมากๆนะครับค่า Delta E เนี่ยน้อยกว่า 0.5 ซึ่งเราจะไม่ค่อยเจอสมาร์ทโฟนทั่วไปที่มีค่า Delta E น้อยขนาดนี้นะครับรวมเข้ากับ HDR 10 Plus เนี่ยทำให้จอแสดงผลของ Legion Phone Duel 2เนี่ยน่าสนใจที่สุดแล้วในตอนนี้ด้านเสียงครับ Legion Phone Duel 2เนี่ยมาพร้อมลำโพงคู่มาตรฐานของลำโพงยุคนี้นะครับเมื่อเปิดใช้งานเนี่ยจะได้พบกับเสียงที่กระหึ่มสะใจผสมรวมกับมาตรฐาน Dolby Atmos ที่ใส่มาให้ถือได้ว่าเติมเต็มความต้องการในการดูมีเดียแทบทุกอย่างครับไม่ว่าจะเป็นการดูหนังฟังเพลงเล่นเกมทุกอย่างเนี่ยครอบคลุมครบจบในลำโพงตัวนี้เลยทีเดียวไม่ต้องไปต่อลำโพงเพิ่มแต่อย่างใดครับฝั่งประสิทธิภาพการเล่นเกมครับประสิทธิภาพของ Legion Phone Duel 2เนี่ยถือว่าสมศักดิ์ศรีความเป็นสมาร์ทโฟนเกมมิ่งนะครับเพราะว่าเขาให้มาทั้ง Qualcomm Snapdragon 888แรมถึง 16GB นะครับ Low Power DDR5 ROM แบบ 512GB ซึ่งเป็น ROM แบบ UFS 3.1 ด้วยเรียกได้ว่าเป็นฮาร์ดแวร์รุ่นท็อปทั้งนั้นนะครับไม่มีอะไรที่จะมาฉุดการทำงานของตัวเครื่องเลยซึ่งยังไม่รวมจอแสดงผลที่เราอธิบายไปในหัวข้อก่อนหน้านี้นะครับว่ามันมีข้อดียังไงในการดูมัลติมีเดียซึ่งข้อดีพวกนี้เนี่ยถูกนำมาใช้ในระหว่างการเล่นเกมด้วยนะครับ
ไม่ใช่แค่ฮาร์ดแวร์เท่านั้นนะครับที่มีความโดดเด่นยังมีพัดลมเทอร์โบคู่ที่ใส่เข้ามาเพื่อระบายความร้อนอย่างที่ทุกคนรู้กันนะครับความร้อนเนี่ยเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้ประสิทธิภาพในการเล่นเกมของมือถือเกมมิ่งเนี่ยลดลงแม้ว่าชิปเซ็ตจะดีแค่ไหนแต่ถ้าระบายความร้อนออกไปไม่ได้ก็จบกันเจ้า Legion Phone Duel 2เนี่ยใส่ Vapor Chamber ขนาดใหญ่มาครับพร้อมกับพัดลมระบายความร้อนถึง2ตัวด้วยกันทำให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นจากรุ่นแรกถึง 30% ความแตกต่างของอุณหภูมิระหว่างอากาศเข้าแล้วก็อากาศออกเนี่ยสูงถึง22องศาเซลเซียสเรียกได้ว่าเย็นตั้งแต่สมาร์ทโฟนยันมือคนเล่นเลยครับยังไม่หมดครับกับฮาร์ดแวร์ที่ช่วยในการเล่นเกมนอกจากระบบระบายความร้อนที่ดีแล้วเนี่ย Legion Phone Duel 2ยังมอบประสบการณ์การควบคุมที่รวดเร็วด้วย Octa Trigger ครับน่าจะเป็นของเล่นที่ใหม่ในวงการสมาร์ทโฟนเลยก็ว่าได้ครับเพราะปกติแล้วการตั้งค่าทริกเกอร์บนสมาร์ทโฟนเกมมิ่งส่วนใหญ่เนี่ยจะมีแค่2ปุ่มเท่านั้นแต่ใน Legion Phone Duel 2เนี่ยจัดมาแบบ8ปุ่มเลยครับ4ปุ่มด้านบนแล้วก็2ปุ่มด้านหลังแล้วก็อีก2ปุ่มบนมุมหน้าจอนะครับตรงนี้เนี่ยคุณสามารถปรับแต่งคีย์ลัดต่างๆได้ในระหว่างการเล่นเกมไม่จำเป็นต้องเหยียดนิ้วไปกดปุ่มบนจออีกแล้วนะครับเพียงแค่ทำการตั้งค่าให้ถูกต้องแล้วก็การควบคุมแบบใหม่ของสมาร์ทโฟนเครื่องนี้เนี่ยจะช่วยให้คุณเล่นเกมได้สะดวกขึ้นทันทีครับผมและที่ขาดไม่ได้ครับก็คือซอฟต์แวร์สำหรับ Legion Phone Duel 2นะครับมาพร้อมกับแอปพลิเคชัน Legion Assistant นะครับที่จะมาช่วยอำนวยความสะดวกไม่ว่าจะเป็นการหาเกมดีๆมาเล่นหรือการร่วงรู้สถานะต่างๆในเรื่องของค่า FPS หรืออุณหภูมินะครับตรงนี้เนี่ยมีบอกให้หมดแล้วก็พลาดไม่ได้เลยครับกับ Rampage Mode นะครับโหมดที่จะมาเปลี่ยนมือถือของคุณเนี่ยให้ไปกลายเป็นอาวุธที่สามารถพิชิตทุกๆเกมด้วยความเร็วแรงนั่นเองพูดถึงฟีเจอร์กันมาเยอะแล้วนะครับมาลองเล่นจริงกันบ้างดีกว่าทดสอบกับเกมทั่วไปอย่าง ROV หรือว่า League of Legends Wild Rift แล้วก็ Fortnite รวมไปถึงหลายๆเกมในท้องตลาดนะครับบอกได้เลยว่าเล่นเกมได้สมบูรณ์แบบครับไม่มีปัญหาใดๆเลยจุดนี้เนี่ยก็เป็นเพราะ Snapdragon 888ครับมีประสิทธิภาพที่มากเกินพอที่จะเล่นเกมมือถือทุกเกมบนโลกได้อย่างไม่มีปัญหามาลองกับเกมไม่ทั่วไปกันบ้างครับกับ Genshin Impactศัตรูคู่แข่งของเราสมาร์ทโฟนกี่เครื่องที่เรารีวิวหยิบมาทดสอบกับเกมนี้เสมอว่าจะรอดหรือเปล่านะฮะสำหรับ Legion Phone Duel 2ก็ตามคาดครับเล่นได้อย่างปกติไม่มีปัญหาใดๆเลยนะฮะแม้จะมีเฟรมเรทตกบ้างนะครับในช่วงโหลดฉากกับตอนที่มีเอฟเฟคบนหน้าจอเกิดขึ้นเยอะๆแต่ก็ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยมากนะครับเรียกได้ว่าในการเล่นแบบปกติเนี่ยถือได้ว่าสอบผ่านอย่างไม่มีปัญหาเลยทีเดียวส่วนความร้อนครับบอกเลยว่าช่วงแรกๆเนี่ยก็มีความร้อนในระดับที่สังเกตได้นะฮะแต่เมื่อสมาร์ทโฟนเริ่มปรับตัวตามเนี่ยความร้อนก็จะค่อยคงที่ลงไม่ถึงขนาดว่าลดลงมาห้วมแทบคือยังมีความร้อนในสัมผัสในระดับที่อุ่นๆอยู่นะครับแต่ก็จับเล่นได้ไม่มีปัญหาแต่จะให้เย็นเหมือนเล่นเกมอื่นเลยเนี่ยก็คงจะเป็นไปไม่ได้นะฮะในส่วนของความร้อนที่ลดลงเนี่ยก็ต้องขอขอบคุณพัดลมเทอร์โบคูลของเครื่องนี้จริงๆครับมาดูในส่วนของกล้องกันบ้างนะครับกล้องของ Legion Phone Duel 2เนี่ยยังอยู่ในมาตรฐานของสมาร์ทโฟนเกมมิ่งทั่วๆไปนะครับกล้องหลังให้มา2ตัวด้วยกันครับเป็นแบบ64ล้านพิกเซลสำหรับกล้องหลักแล้วก็16ล้านพิกเซลสำหรับกล้องแบบ Ultra Wide นะครับด้านการถ่ายรูปเนี่ยถือได้ว่าทำได้ดีตามมาตรฐานครับไม่ได้โดดเด่นเหมือนสมาร์ทโฟนที่เน้นการถ่ายรูปนักแต่สามารถพึ่งพาในจังหวะที่คุณหยิบไปเที่ยวไปงานนิทรรศการหรือว่าไปตามสถานที่ต่างๆที่คุณอยากเก็บภาพพิเศษเอาไว้ก็สามารถหยิบเอา Legion Phone Duel 2เนี่ยขึ้นมาถ่ายภาพได้แบบไม่เขินๆใดๆจุดเด่นจริงๆของ Legion Phone Duel 2เนี่ยคือกล้องเซลฟี่ครับเพราะว่ากล้องเซลฟี่ของสมาร์ทโฟนรุ่นนี้เนี่ยไม่ได้มาแบบ Notch นะฮะหรือมาแบบ Punch Hole แต่ถูกนำออกมาจากหน้าจอเลยแล้วก็ใส่เอาไว้ด้านขวามือของตัวมือถือแทนกลายเป็นกล้องแบบ Pop Up ที่จะปรากฏขึ้นมาเมื่อคุณเลือกใช้งานเท่านั้นโดยกล้องตัวนี้เนี่ยมีความละเอียดอยู่ที่44ล้านพิกเซลนะครับเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างสูงทีเดียวในฐานะกล้องเซลฟี่ซึ่งกล้องตัวนี้เนี่ยนอกจากนำมาถ่ายภาพเซลฟี่ได้แล้วนะครับ Legion Phone Duel 2เนี่ยกล้องตัวนี้ยังทำหน้าที่ในการไลฟ์หรือว่าถ่ายทอดสดในขณะที่เราทำการสตรีมเกมผ่านสมาร์ทโฟนเครื่องนี้อีกด้วยซึ่งจุดนี้เนี่ยเรียกได้ว่าสุดมากทีเดียวนะครับเอาให้เราใส่ความสามารถในการถ่ายวิดีโอแบบ 4K นะครับพร้อมติดตั้งไมโครโฟนตัดเสียงรบกวนมาให้มีการใส่ฟังก์ชันลบพื้นหลังแล้วก็อวตารเสมือนจริงเรียกได้ว่าจบครบทุกอย่างสำหรับการสตรีมมิ่งแค่มีกล้องตัวนี้ตัวเดียวครับไม่จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์เสริมใดๆให้ยุ่งยากเลยแบตเตอรี่ครับส่วนของแบตเตอรี่ของ Legion Phone Duel 2เนี่ยยังคงคอนเซปต์ความเป็นดูเอลเอาไว้เหมือนรุ่นแรกครับนั่นคือการใช้แบตเตอรี่2กล้องมารวมพลังกันในรุ่นนี้จะมาเป็นแบบ 2,750 บวกกับ 2,750 มิลลิแอมป์นะครับเรียกได้ว่ารวมกันก็เป็น 5,500 มิลลิแอมป์ถือเป็นขนาดมาตรฐานสำหรับสมาร์ทโฟนเกมมิ่งทั่วไปแต่จุดเด่นของการแบ่งแบตเตอรี่ออกเป็น2ก้อนเนี่ยทำให้ Legion Phone Duel 2เนี่ยมีฟีเจอร์การชาร์จพร้อมกันผ่าน USB-C 2เส้นอย่างที่เราพูดกันไปนะครับทำให้ความเร็วของการชาร์จเนี่ยสูงถึง90วัตต์นะครับชาร์จจาก
แบตเตอรี่ 0-100% ภายในระยะเวลาเพียงแค่30นาทีเท่านั้นเองฟังดูแล้วหลายคนคิดว่าเฮ้ยยักษ์ชาร์จเร็วมาขนาดนี้แบตเตอรี่น่าจะพังเร็วแน่นอนแต่ตรงนี้ต้องบอกว่าไม่จริงเลยครับเพราะว่าทาง Lenovo เนี่ยใส่ระบบป้องกันที่เรียกว่า Fanlink เข้ามานะครับโดยระบบนี้เนี่ยจะช่วยป้องกันให้แบตเตอรี่เนี่ยเสื่อมช้าลงนะครับแล้วก็ค่อยๆปรับความเร็วในการชาร์จให้เหมาะสมรวมถึงเปิดโหมดบายพาสนะครับป้องกันไฟเกินตรงจุดที่นี่จะช่วยป้องกันไม่ให้แบตเตอรี่เนี่ยเสื่อมอายุเร็วนะครับแล้วก็ป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุที่ไม่คาดฝันอีกด้วยจากการใช้งานจริงครับเรานำ Legion Phone Duel 2เนี่ยมาใช้งานทั้งวันไม่ว่าจะเป็นดูหนังฟังเพลงเล่นเกมนะครับต้องบอกว่าแบตเตอรี่เนี่ยค่อนข้างทนนะฮะอยู่ได้นานเกือบทั้งวันมาหยิบชาร์จกันจริงก็แค่ช่วงเย็นเท่านั้นแถมใช้เวลาชาร์จเพียงแค่ไม่นานนะครับก็กลับมาเล่นได้อีกครั้งนะครับถือได้ว่าอึดแล้วก็ฟื้นตัวเร็วสมชื่อจริงๆก็สรุปนะครับเจ้า Lenovo Legion Phone Duel 2มือถือเกมมิ่งตัวใหม่จากทาง Lenovo ตัวนี้เนี่ยก็เป็นมือถือที่มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวค่อนข้างสูงนะฮะจุดเด่นเนี่ยก็คือเรื่องของสเปคนะครับที่มีการออกแบบมาเพื่อการเล่นเกมโดยเฉพาะจริงในส่วนที่เราชื่นชอบมากที่สุดเนี่ยก็น่าจะเป็นตัวกล้องป๊อปอัพนะครับที่ทำออกมารองรับการสตรีมเกมโดยที่ไม่จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์อื่นเสริมใดๆนะครับในส่วนของการใช้งานทั่วไปนะครับเจ้า Lenovo Legion Phone Duel 2เนี่ยก็สามารถใช้งานได้อย่างไม่มีปัญหานะครับไม่ว่าจะเป็นการโทรเข้าโทรออกการถ่ายรูปการถ่ายวิดีโอหรือว่าการใช้งานเล่นโซเชียลนะฮะเรียกได้ว่ามือถือสมาร์ทโฟนดีๆรุ่นทั่วไปทำอะไรได้เนี่ยเจ้ามือถือเกมมิ่งตัวนี้เนี่ยก็สามารถทำได้เช่นกันนะครับแต่จุดเด่นจริงๆนะครับของ Lenovo Legion Phone Duel เนี่ยก็เป็นเรื่องของการเล่นเกมครับสเปคต่างๆทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นหน้าจอความเร็วของเครื่องระบบระบายความร้อนนะฮะทุกอย่างเนี่ยออกแบบมาเพื่อการเล่นเกมโดยเฉพาะจริงๆนะครับใครที่กำลังมองหามือถือนะครับเพื่อเอาไว้เล่นเกมหรือว่าต้องการสตรีมมิ่งไปพร้อมกันโดยที่จบในตัวเดียวแล้วก็ไม่ต้องการใช้อุปกรณ์เสริมตัวอื่นเนี่ย Lenovo Legion Phone Duel 2ตัวนี้เนี่ยถือเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมกับคุณอย่างแน่นอนครับและในตอนนี้นะครับ Lenovo Legion Phone Duel 2ตัวนี้นะครับก็ได้ออกวางจำหน่ายกันไปแล้วนะครับโดยทาง Lenovo เนี่ยส่งมือถือเกมมิ่งรุ่นนี้เนี่ยออกวางจำหน่ายในท้องตลาดตอนนี้ด้วยกัน2รุ่นนะครับก็คือรุ่นแรกครับ RAM 12GB ROM 256GB นะครับวางจำหน่ายในราคา 24,990 บาทครับส่วนอีกรุ่นหนึ่งครับเป็นตัว RAM 16GB แล้วก็ ROM 512GB นะครับวางจำหน่ายในราคา 29,990 บาทครับใครที่สนใจอยากจะมองหา Lenovo Legion Phone Duel 2เนี่ยมาไว้ใช้งานนะครับก็ไปดูกันได้ตามร้านค้าชั้นนำที่เราขึ้นให้ดูนี่เลยครับสำหรับใครที่สนใจมือถือเกมมิ่งตัวนี้นะครับตอนนี้เนี่ยทาง Lenovo เขาก็จัดโปรโมชั่นพิเศษนะครับสำหรับผู้ที่สั่งซื้อ Lenovo Legion Phone Duel 2นะครับเฉพาะลูกค้า50ท่านแรกครับรับฟรีนะครับ Ring Light Live Streaming มูลค่า 3,590 บาทครับลงทะเบียนที่หน้าแฟนเพจ Legion TH นะครับลงทะเบียนก่อนมีสิทธิ์ก่อนครับผม